วันนี้บรรยากาศการเรียนรู้การเรียนการนำเสนอเรื่องราววิชาการนะครับก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวของออนไลน์นะครับที่ท่านพี่น้องนั้นสามารถติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับผ่านทางเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ท่าพีน้องคับเรื่องราวที่ได้รับหรือหัวข้อประเด็นที่ทางมูลนิธิรับฟานะครับได้นำเสนอแล้วก็อยากจะให้พูดคุยกับท่านพี่น้อง ็คือเรื่องราวของอาดับุลกุรานคือมารยาทที่ได้จากอันกุรานท่านพี่น้องครับมารยาทของที่เรานั้นจะต้องดําเนินหรือจะต้องปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเราเราจะต้องมีรูปแบบในการดําเนินชีวิตของเราคนสมัยก่อนนะครับท่านพี่น้องมีการต้องไปเรียนกันเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของการจะเดินการจะเหินการจะนั่งจะเป็นคนเรียบร้อยจะเป็นกุลสตรี จะเป็นสุภาพบุรุษคนที่เขาจะติดต่อธุรกิจอะไรเนี่ยเขาต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยว่าอกผายิ่พึงวิธีนั่งวิธีเดินต่างๆทั้งหมดเนี่ยเขาต้องมีการเรียนแต่เราเนี่ยมีหลักสูตรที่เอเลสุพฮานตลาประทานให้กับเราอยู่แล้วเป็นหลักสูตรที่เป็นธรรมนูญที่เราใช้ดําเนินชีวิตในการปฏิบัติของเราที่เรียกว่าอัลกุรอานอัลกุรอานไม่ใช่มีเฉพาะคําสั่งใช้ให้ละหมาดให้บวช ให้ใจสากาดให้ไปทําฮัดในเรื่องนี้อย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องของกีซอสก็คือเรื่องที่เป็นบทเรียนกับคนในยุคอดีตที่ผ่านมาว่าเขาปฏิบัติตัวอย่างไรกระทาตัวอย่างไรอลัลลอฮฺสุบฮฺอัลลอถึงการันตีให้เขาได้รับความสําเร็จหรือบุคคลใดที่เขากระทําตัวอย่างไรอลัลลอฮฺสุบฮฺอัลลอถึงลงโทษเอาความผิดของเขา หรือลงโทษเขาทันทีทันใดเขาปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้เราเรียนรู้ให้เราทําความเข้าใจและเช่นเดียวกันนะครับในอัลกุรอานของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาอัลลอฮ์สุบฮานตะลาก็ยังบอกถึงการปฏิบัติที่เรียกว่าจัญญามารยาทท่านหญิงไอชาห์ระเดียลอฮุอันฮาถูกถามเกี่ยวกับมารยาทของท่านนบีมูมฮัมมัดสุลลัลละอะลัยวะสัลลัมท่านอญิางไอชาห์จึงตอบไปเลยว่าถ้าอยากรู้ถึงจัญญามารยาทของท่านนบีมูมฮัมมัดสุลลัลละอะลัยวะสัลลัมให้ไปดูที่ไหนครับให้ไปดูที่อักุาน ถ้าอยากรู้ว่าจัญญามารยาทของท่านนบีนบีปฏิบัติตัวอย่างไรนบีพูดอย่างไรนบีกระทำตัวอย่างไรเวลานบีโกรธนบีกระทำตัวอย่างไรเวลาที่นบีดีใจนบีทำตัวอย่างไรหรือเวลาที่นบีจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการดำเนินชีวิตเนี่ยนบีทำตัวอย่างไรให้ไปดูที่อัลกุรอานและเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ในเรื่องราวของมารยาทที่ได้รับจากอัลกุรอานที่จะนำเสนอกับนบีน้องก็คือเรื่องราวมารยาทที่ ต้องทำกับตัวเองท่านพี่น้องครับทำไมเราต้องเริ่มต้นกับตัวเองเอัลลอฮฺ س ุบฮานและ ت าบอกอย่างนี้นะครับว่ายาอายุหัละลีนาอามะนูกูอัมฟุสะกุมวะอัลลีกุมนารออัลลอฮฺ س ุบฮานและ ت าบอกเตือนกับตัวเราเองว่าทำตัวเราเองให้รอดให้ปลอดภัยจากไฟนรกเสียก่อนเมื่อรอดปลอดภัยจากไฟนรกแล้วเนี่ยให้เราไปดูไปสนใจ ไปช่วยเหลือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเรานั่นเรียกว่าคนที่อยู่ในครอบครัวของเราไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเราไม่ว่าจะเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราหน้าที่ของเราเราช่วยเหลือตัวของเราเองเราสามารถทําให้ตัวเองของเรารอดจากไฟนรกได้แล้วเนี่ยเราต้องไปอยู่ดูคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเราช่วยเหลือเขาให้เขานั้นรอดพ้นเช่นเดียวกันนะครับในะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุว่าอะไรว่าสลลัมนบีก็บอกเหมือนกันว่าเวลาจะรักใครหรือเวลาจะเกลียดใครเนี่ย ให้ทำยังไงครับให้ทำกับเขาเหมือนกับที่เรานั้นรักตัวของเราเองเราไม่อยากให้ใครทำยังไงกับเราทำไม่ดียังไงกับเราเราต้องไม่ทำอย่างน like ั้นกับเขาเราอยากให้ใครทำด like ีกับเราเราต้องปฏิบัติกับเขาแบบนั้นเขาถึงจะทำดีกับเราไงครับท่านพี่น้องนี่คือเรื่องง่ายๆหรือเป็นการเริ่มต้นที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าอเลาก็ใช้ให้รักตัวเองนบีก็บอกว่าให้เริ่มต้นในการที่จะทำอะไรกันแล้วแต่ให้เริ่มต้นจากตัวเอง อยากได้อะไรทําตัวเองให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวสิ่งที่ดีๆน่ยมันจะตามเข้ามาไม่ใช่ว่าพูดไปด่าไปพูดไปด่าไปแล้วก็แปลกใจมานั่งแปลกใจว่าทําไมมีแต่คนพูดกับเราด่าไปแต่ไม่เคยดูตัวเราเองว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราสนทนาเราก็พูดไปด่าไปเพราะฉะนั้นคนที่จะคุยกับเราคนที่จะสนทนากับเราเขาก็คุยไปด่าไปเหมือนกับที่เราคุยกับเขานั่นแหละท่านพี่น้องแต่ถ้าเราเราเป็นคนที่มีจัญญามารยาทที่ดีเราเริ่มที่ต้นที่ตัวเราเองเนี่ยท่านพี่น้องครับ เราจะเริ่มต้นยังไงเราจะปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันนะครับว่าเรื่องราวที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกให้กับเราได้รับรู้ในการที่เรานั้นจะมีมารยาทกับตัวเองเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเราจะทําตัวอย่างไรได้หลักฐานจากอันกุรอานและฮะดิษของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลี๋วะสัลลัมแต่ก่อนอื่นนะครับท่านพี่น้องจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติเรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยกับหัวใจท่านพี่น้องครับ ไม่ได้หมายความว่าตัวของเราแข็งแรงแต่ใจของเราเป็นการขับเคลื่อนในสิ่งที่ตาทำให้ผลงานหรือการปฏิบัติของเรานั้นเข้มแข็งไปด้วยอย่างคนแขนขาดีทันพี่น้องครับแต่ใจของเขาไม่ดีใจของเขาไม่สู้มันก็จะทำให้แขนขาของเขานั้นอ่อนแรงไม่อยากจะเดินไม่อยากจะเอืน้นไม่อยากจะปฏิบัติอะไรเรียกว่าคนหมดอะไรตายอยากเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่จะเริ่มต้นคือเริ่มต้นด้วยกับหัวใจหัวใจที่เราปฏิบัติ วใจที่เราทำเรามีความอิคลาสเรามีความบริสุทธิ์ใจต่ออรรถสุฮามตลามากแค่ไหนที่เรียกว่าอันนียการตั้งเจตนาหรือการที่เราเรียกว่าการมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานหนึ่งงานใดในสิ่งที่อรรถสุฮามตลาบอกเอาไว้สองอายห์ด้วยกันนะครับในที่จะเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าเรื่องราวของการมีมารยาทกับตัวเองเราต้องรู้จุดเริ่มต้นหรือรู้ถึงเป้าหมายของเราเสียก่อนอรรถสุฮามตลาบอกว่า วามาอุมิรุอิลลัยาบุดุลลอฮ์มุคลิสีนะละฮุดดีนอยู่ในสุราอันบายนะินาอายะที่ห้าอีกอายะหนึ่งนะครับกุลอิน,นนีอุมิรตุอันอับดุลลอฮ์มุคลิสัลละฮุดดีนอยู่ในสุราอัลซุมารอายะที่สิบเอ็ดถ้ามีนะครับสองอายะนี้เป็นการบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นที่เกิดจากหวัวใจหวัวใจในการขับเคลื่อนหวัวใจในการที่จะทำให้ ขาของเรานั้นย่างก้าวออกไปปฏิบัติงานหนึ่งงานใดทําให้มือของเรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานหนึ่งงานใดได้ด้วยกับการที่หัวใจของเขานั้นมีความบริสุทธิ์ใจต่อตอ,อัลลอฮฺสุบฮานตะลาอายะแรกอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกว่วามาอุมิรูอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกว่าพวกเขานั้นจะไม่ถูกสั่งใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยอิลลัลียบุดุลลาฮมุคลิฟีนะละหุด,ดีนเว้นแต่ สำหรับพวกเขานั้นเพื่อเป็นการเคารพภักดีต่อลอสุภามตลาในสภาพที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์จะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีน้องกับเดินไปละหมาดยกมือตักบีตเงินที่อยู่ในกระเป๋าเอามือล้วงและบริจาคไปหัวใจของเราเริ่มต้นแบบไหนทำให้คนอื่นเห็นหรือทำให้เพื่อต้องการให้คนอื่นกล่าวขานเราว่าเราเป็นคนที่โอ้โหอเลมได้ยินเสียงอาจารย์รีบเดินไปเลย แต่ในใจของเราเนี่ยไม่ได้คิดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้มุคลิซีนไม่ได้บริสุทธิ์ใจสําหรับการปฏจจิบัติงานเพื่ออัลลอฮ์แต่หัวใจของเรานั้นดันไปคิดว่าเอ้ยคนจะได้เห็นเราว่าเราเป็นคนอะไรมาเรียนรับฟานมาอยู่ที่รับฟานเราต้องคนดีสิพรจะอยู่รับฟานเราต้องโอ้ได้ยินเสียงอาจารย์ต้องละหมาดโอ้ไปเรียนตามสถานที่บรรยายอ้แต่คนไม่เห็นทําตัวไม่ดีเงี้ยเรียนไม่เข้าเรียนไม่เข้าหรือเรียนไม่ถึง เพราะฉะนั so that, ้นการปฏิบัติมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นแถมจะมีผลลกรรมหรือบาปอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบบะฮฺออตลาต้องการในการปฏิบัติในการกระทําของคนหนึ่งคนใดนั้นต้องเริ่มต้นด้วยกับหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ใจในเรื่องนั้นๆอายาที่สองก็เช่นเดียวกันอัลลอฮฺสุบบะฮฺอัลลอบอกกับท่านนับดุมฮัมมัดสุลลัลวะลยวะซัลลัมกุลมูมาจงประกาศเถิดอินนีแท้จริงฉันั้นอุมิร อาบูดดลฮะมุกลิซัลลัฮุดีนให้ทําการเคารพภักดีต่ออละซุบฮามตลาในสภาพที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้นองเรื่องราวของการที่จะทําให้งานหนึ่งงานใดมันเกิดประสิทธิผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันเกิดขึ้นที่หัวใจหัวใจของเรานั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจมีเป้าหมายและคือหัวใจของเราที่เรียกว่าอันนิยะมีการตั้งเจตนามีเป้าหมายว่าเราจะปฏิบัติ เราจะกระทํางานหนึ่งงานใดแล้วเนี่ยงานหนึ่งงานใดหรือเป้าหมายที่เราจะปฏิบัติเราจะ,ะทํามันต้องคอลิสด้วยต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์ด้วยเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องที่บอกว่าเรื่องราวของการตั้งเจตนามันมีความสําคัญในหนังสือมิลาจุลอัลมุสลิมเนี่ยคือหลักสูตรหรือแนวทางการปฏิบัติการกระทําของมุสลิมเนี่ย เขาได้พูดถึงเรื่องราวของมารยาทการตั้งเจตนาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญสถานที่หรือตําแหน่งของการตั้งเจตนาเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจและเขาบอกว่าวาฮัมมียตุฮาลีซาเอริอามาลิฮีเขาบอกว่าความสําคัญของการตั้งเจตนาเนี่ยลิซาเอริอามาลิฮีมันจะทําให้การงานหนึ่งการงานใดนั้นมันถูกดําเนินไปมันถูกทําให้เกิดขึ้นไม่ว่างานนั้นจะเป็นอะไรอดีนียติวัดุนยาวียะติ ไม่ว,ว่าจะเป็นงานเรื่องของาศาสนาหรืองานของดุนยามันจะเกิดขึ้นดุนยาเราตั้งใจไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะไปตลาดแล้วก็ไปก่อนเดี๋ยวได้อะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันท่านพี่น้องครับลองสังเกตดีถ้าเกิดเราไปแล้วไปไม่มีเป้าหมายไปโดยไม่ได้ตั้งใจไปโดยไม่มีเจตนาท่านพี่น้องจะไม่ได้อะไรกลับมาแม้กระทั่งเราตั้งใจแต่เราไม่ได้จดเรียกว่าไม่มีโฟกัสไม่มีสมาธิเราก็ได้ของกลับมาไม่ครบจริงไหมครับ อันเดี้ทนพี่น้องลองคิดตามผมไปว่าถ้าเกิดเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะไปไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจจะไปแต่ไม่ได้จดไม่ได้บันทึกไม่ได้อะไรไว้ท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องจะกลับมาด้วยกับของที่ไม่ครบแต่ถ้าเกิดท่านพี่น้องไปแล้วก็เอาใจไปจริงๆจดไปจริงๆโฟกัสจริง,รงๆมีสมาธิจริงๆท่านพี่น้องจะได้ของมาครบและใช้เวลาไม่เยอะไม่ใช่ไปถึงไปก่อนแล้วเดี๋ยวคอยว่ากันเอ๊ะอยากได้อะไรมั่งอยากได้ท่านพี่น้องจะไม่ได้อะไรมาเลย เหมือนกับท่านพี่น้องคุยกับเพื่อนนั่นแหละวันนี้จะกินอะไรกันดีอะไรก็ได้ไม่มีราคาอะไรก็ไดนะ้เพราะอะไรก็ได้เนะี่ยเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราจะกินอะไรแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจจะกินอะไรจริงๆเราจะมีช้อยให้เลือกเพียงแค่ไม่กี่อย่างหรือมีแก่หนึ่งอย่างเท่านั้นในการที่เรานั้นตั้งใจจะกินท่านพี่น้องเคยอยากกินอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนั้นไหมครับถ้าเกิดไปร้านที่เราตั้งใจจะกินแล้วผลสุดท้ายร้านนั้นปิดท่านพี่น้องทําไงต่อ ท่านพี่น้องจะเลิกกินเลยหรือท่านพี่น้องจะพยายามหาว่าร้านไหนเปิดอีกหรือเปล่าที่เป็นอาหารชนิดนี้เอาวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ร้านที่เราจะกินเนี่ยเป็นร้านประจาของเราเนี่ยมันปิดเราก็จะพยายามหาร้านอื่นต่ออีกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านไหนเปิดเพื่อที่เราจะได้กินเพื่อที่จะได้บรรลุในสิ่งที่เรานั้นตั้งใจหรือสิ่งที่เรานั้นตั้งโฟกัสมีเป้าหมายเอาไว้ในวันนั้นเพราะฉะนั้นครับงานหนึ่งงานใดมันจะเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นด้วยกับหัวใจ ที่เรานั้นมีเจตนาในการจะปฏิบัติและจะต้องมีการปฏิบัติในเรื่องราวที่มันมีความบริสุทธิ์ใจด้วยอ i ามีอุลอามาลิตะตะกายยฟูบีฮาเพราะว่างานทั้งหมดนั้นมันจะเกิดขึ้นด้วยประกอบมาจากอะไรการตั้งเจตนาวัตกูนูบีฮัสบีฮาแล้วก็งานที่มันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยกับการมีเจตนามีการตั้งใจในการปฏิบัตินั้น,น,น ท่านพี่น้องครับงานที่เราตั้งใจจะปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเราลงมือทําแล้วเราตั้งใจเราจะทํามันให้สําเร็จแล้วก็จะทําให้มันอย่างดีอย่างสมบูรณ์งานที่เราปฏิบัติเนี่ยท่านพี่น้องครับไม่ว่าจะเรื่องละหมาดถ้าเราตั้งใจทาเพื่ออัลลอฮฺสุบานตลาจริงจริงบริสุทธิ์แบบเต็มร้อยเลยเนี่ยท่านพี่น้องจะไม่อวกแวกเลยท่านพี่น้องจะบริการมอย่างดีจะปฏิบัติอย่างดีแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติเหมือนกับที่เด็กละหมาดเนี่ยเราบอกว่าอ่าไปละหมาด เราบอกให้เด็กไปละหมาดเเราจะเห็นเด็กละหมาดเลยว่าตักบีดไปอย่างนั้นแหละตอดอกไปอย่างนั้นแหละรูกวาไปอย่างนั้นแหละแม้กระทั่งจนกระทั่งเสร็จการละหมาดเนี่ยเขาไม่ได้อะไรเลยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้มีเจตนาในการที่จะละหมาดเพื่อเราจริงๆแต่ที่เขาไปละหมาดเขาเขารพพักดีต่อเราเพราะเราใช้เขาให้เขาปฏิบัติในเรื่องราวที่เราใช้เขาแต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าเขาละหมาดเพื่อใครแต่เขาเข้าใจว่า๋อ้ทำให้พ้นนาที่ทําให้มันเสร็จสิ้นและผลสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ เสร็จสิ้นเราจะได้ไปทําอะไรอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นการเรื่องราวในการที่จะทําให้เรานั้นสําเร็จหรือบรรลุและก็เป็นผลมากที่สุดก็คือเราจะต้องปฏิบัติในเรื่องราวที่เป็นการงานนั้นและจะต้องมีหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ต่อละซุพฮังตลาด้วยฮะดีของท้านนบีมูฮัมมัดสลาลาุสลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้มาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวของหัวใจที่มีการตั้งเจตนาและเป็นหัวใจที่มีความบริสุทธิ์ต่อละซุพฮังตลานบีบอกว่าอินนามัลอามะลุบินนิยา ว่าอ ri ินนามาลิกุลเลมริอิมานวนบีบอกวา่าการงานทั้งหมดนั้นนะ่ะขึ้นอยู่ด้วยกับการตั้งเจตนาคือจะทํางานใดก็แล้วแต่นะ่ะงานนั้นมันจะเกิดขึ้นจะเป็นผลที่เป็นผลตอบแทนหรือจะเป็นผลผลบาปถูกลงโทษนะก็มเกิดขึ้นจากบินนิยัตเกิดจากการตั้งเจตนาด้วยกันทั้งสิน้นถัดมานบีบอกว่าว่าอินนามาลิกุลลิมริอิมานวและทุกคนนั้นจะต้องมี เจตนาในการปฏิบัติการงานหนึ่งงานใดในการที่เราจะเดินไปไหนก็นแล้วแต่จะทําอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องครับเรารู้ถึงเป้าหมายรู้ถึงสิ่งที่เรานั้นจะปฏิบัติจะกระทําเพราะคนที่มีเจตนาหรือหัวใจที่บริสุทธิ์นบีบอกว่าอินนัลลอฮะลายันซุรุอิลาสุวาริกุมบุอัมบาลิกุมนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์น ب ح ا ن ه ตลานั้นจะไม่พิจารณาจะไม่มองไปยังรูปลักษณ์ของพวกเจ้าและทรัพย์สินของพวกเจ้า จะเป็นคนยังไงจะดีจะหลอ่อจะเป็นคนที่เรียบร้อยมีทรัพย์สินมีเงินทองเยอะแยะนบีบอกว่าลายันซุรุอัลลอฮุซุบะฮิรรัตลาไม่พิจารณาไม่มองะวินนามายันซุรุอิลากูลูบิคุมวะอามาลิกุมแต่สิ่งที่อัลลอฮุซุบะฮิรรัลาจะพิจารณาจะมองอัลลอฮ์จะพิจารณาจะมองไปที่หัวใจและการปฏิบัติของเขาท่านพี่น้องดูให้ดีนะครับ นบีเริ่มต้นว่าอัลลอฮ์สุบฮานตลาจะพิจารณาอีลากูลูบิกุมดูหัวใจก่อนว่าหัวใจของเขาเนี่ยมีเจตนามีเป้าหมายเนี่ยเพื่อใครและถึงจะไปดูผลงานการปฏิบัติของเขาว่าเขาปฏิบัติถูกต้องตรงตามที่อัลลอฮ์สุบฮานตลาต้องการหรือเปล่าถ้าหัวใจของเขาไม่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์อัลอลอฮ์ไม่ดูแล้วผลงานแต่หัวใจไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ทาเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานตลาอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องการที่จะดูว่าผลงานของเขาเนี่ยจะปฏิบัติอะไร แต่ถ้าหัวใจเขาเพื่ออัลลอฮฺสุบานตลาอัลลอฮฺสุบานตลาถึงจะมาดูผลงานว่าผลงานที่ปฏิบัติที่กระทำเนี่ยทำเพื่อ allah, อลัลลอฮ์หรือเปล่าทําถูกตามที่อัลลอฮฺสุบานตลาต้องการหรือเปล่าเป็นผลงานที่อัลลอฮฺสุบานตลาต้องการหรือเปล่าเขาอธิบายแบบนี้ครับฟันน <an> ัซรุอิลากูลูบินัซรุนอิลันนียาติดังนั้นการพิจารณาหรือการมองไปยังหัวใจเนี่ย นัตุนอีลาอันเนียติคือการมองหรือการพิจารณาไปถึงการตั้งเจตนาว่าเป้าหมายการที่เขาเนียดเนี่ยเขาเนียดแบบไหนเนียดไว้ที่เขาทำเนี่ยทำเพื่ออะไรสมมติเราละหมาดอย่างดีเลยเราทำความดีต่อลอสุภามตลาอย่างดีอย่างสมบูรณ์แต่หัวใจของเราเนี่ยไม่ได้เนียดเพื่ออลอสุภามตลาเลยแต่เราทำเพื่ออย่างอื่นเราทำเพื่อที่อยาก ที่บอกกับท่านพี่น้องว่าทำเพื่อที่จะให้คนกล่าวขานทําเพื่อที่จะให้คนพูดถึงเราว่าเราเป็นคนอเลมเป็นคนเข้งรัดท่านพี่น้องครับผลสุดท้ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นท่านมาอิสอนียตูฮิยาอันบายสูอิลาอัลอาอามาลีวัดดาฟีอีไลฮีเพราะการตั้งเจตนามันจะส่งผลผลักดันให้เกิดการปฏิบัติเกิดการกระทำในงานนั้นๆ ท่านพี่น้องครับเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วเราอยากจะทําแล้วเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยท่านพี่น้องครับเขาเรียกอะไรมันมีแรงผลักดันมันจะส่งผลให้เรานั้นปฏิบัติงานนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้ตามที่เรานั้นได้ตั้งใจหรือมีเป้าหมายเอาไว้สมมุติว่าเรานั้นตั้งใจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราอยากจะบริจาคท่านพี่น้องครับเราตั้งใจเลยเราอยากบริจาคหรือเราตั้งใจว่ารามดอนที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะอ่านกุรอานให้ครบสักหนึ่งจบ วิธีการปฏิบัติเนี่ยท่านพี่น้องจะมองหาวิธีเลยว่าสามสิบวันเนี่ยจะทํายังไงให้จบกุรานหนึ่งจบแต่ถ้าคนคิดว่าเออไม่เป็นไรลรอมฎอนนี้ได้สักจบหนึ่งก็ดีความหมายจะแตกต่างกันเลยครับถ้ามีเวลาถึงจะอ่านแต่ถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรจบก็ดีไม่จบก็ได้แต่ถ้าเกิดเราตั้งใจว่ารอมฎอนนี้ตั้งใจจะอ่านกุรานให้จบหนึ่งจบจะเริ่มคิดหาวิธีการเลยว่าจะทํำยังไงเราถึงจะอ่านกุรานให้จบนี่แหละครับถึงบอกว่าอันนี้ะ มันจะส่งผลหรือจะเป็นแรงผลักดันให้งานนั้นๆมันเกิดขึ้นและมันจะเป็นจริงขึ้นมาทันมาครับท่านพี่น้องเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะทําผลงานนั้นให้เกิดขึ้นจริงแต่บางครั้งโอกาสมันก็ไม่มีในการที่จะปฏิบัติเขาก็บอกว่าคนตั้งใจเยอะแยะแต่ผลงานที่มันจะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆบางครั้งมันก็ไม่มีนบีก็บอกว่ามันฮัมมะบีฮาสนาตินวะลัมยามันฮานบีก็บอกว่ามีเหมือนกันคนที่เขาตั้งใจที่จะทําดีเนี่ย มันฮัมมาใครที่เขามีความตั้งใจมีเป้าหมายเลยว่าอยากจะอะไรบีฮาสนตินอยากจะทําความดีหนึ่งความดีใดวลามยามันฮาแล้วไม่มีโอกาสได้กระทําอยากจะตื่นละหมาดต,ตะฮัดยุดคือเนี่ยตั้งใจเลยตั้งใจนอนเร็วแล้วก็อยากจะตื่นตะฮัดยุดแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ตื่นได้ยินเสียงอาจารยพอดีแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทําด้วยกับการหลับไหลของเขาเนี่ยนอนหลับลึกมาก นบีบอกว่าตั้งใจจะทําแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติจริงๆปลุกตั้งนาฬิกาเสียงปลุกก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ตื่นไม่ได้ปฏิบัติวลัมยามันหาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้กระทําไม่ได้ลุกขึ้นมาละหมาดตาหยุดทั้งทั้งถึงเสียงนาฬิกามันกระดังมาตื่นอีกทีหนึง่งได้ยินเสียงอาจารย์ปฏิบัติละหูฮาซานาตุนนบีบอกว่าสําหรับเขานะั้นถูกบันทึกแล้วหนึ่งความดีตั้งใจจะทําความดีท่านพี่น้องครับ มีเป้าหมายว่าจะทําดีเพื่ออลัลลอฮฺสุบฮานตะลาว่ารมยามันฮาแต่สุดท้ายไม่ได้ป,ดปฏิบัติไม่ได้กระทากุติบัตแล้วฮูฮาสะนะนบีบอกว่าสําหรับเขานั้นถูกบันทึกแล้วหนึ่งความดีอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากว่าเขามีความตั้งใจในการที่จะทําความดีเพื่ออลัลลอฮฺสุบฮานตะลาเขาก็ได้รับผลบุญได้รับการบันทึกคุณงามความดีจากการตั้งเจตนาด้วยกับการที่อลัลลอฮฺสุบฮานตะลาจะตอบแทนเขาหนึ่งความดี ถัดมาท่านพี่น้องครับเขาอาธิบายแบบนี้ครับฟาบ,บิมูจารรอติอัลฮัมมีอัสซอริฮีเขาบอกว่าด้วยกับการตั้งเจตนาหรือมีการตั้งใจในการจะทําดีเพียงอย่างเดียวแกน่าอามาลูซอลีฮันในการทําความดีนั้นนั้นยุสบิตูบีฮีอัลอาจรุเขาก็จะได้รับการตอบแทนหรือรางวัลวัวตัวซีลูบีฮีอัลมาซูบะแล้วก็จะได้รับ ผล,ลบุญอันเนื่องมาจากเพียงแค่ตั้งใจในการที่จะทําความดีในงานที่เป็นกุณงามความดีแต่ไม่มีโอกาสที่จะทําทันมาวาซาลิกาลิฟาดีแลติอานิอติอัลซอลิฮัตีดังกล่าวนั้นคือความประเสริฐของการมีเจตนาที่ดีเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องในการที่จะเริ่มต้นทํางานหนึ่งงานใดเนี่ยหัวใจของเราต้องบริสุทธิ์หัวใจของเรานั้นต้องทําเพื่ออัลลอฮฺสุบัยฮฺตาลานบ,บีจึงบอกว่าคนเราเนี่ยมีสี่ประเภทด้วยกัน ท่านพี่น้องครับนบีบอกวา่าอันนาสุอาระบะอาตุนนบีบอกมนุษย์เนี่ยมีสี่ประเภทมีสีจ่จำพวกเดียกันนบีบอกวา่ารรจูลุลอตาฮุลลอฮุอัลลอฮ์วะจัลลาอิลมันวะมาลันวะฮุัวใจมาลูบิอิลมิฮิฟีมาลิฮินบีบอกวา่าคนแรกเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮามตะลาเนี่ยได้ประทานความรู้อิลมันวะมาลันและให้ทรัพย์สมบัติแก่เขาคนแรกได้ความรู้ แล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติได้ทรัพย์สินที่อรรถสุบามตลาประทานให้ฤสกีที่ใครก็อยากได้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทรัพย์สินท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อลรถสุภามตลาประทานให้ที่เรียกว่าฤสกีที่มีความจำเริญมีบารกัรสุดท้ายเลยสิ่งที่เขาปฏิบัติสิ่งที่เขากระทำท่านพี่น้องครับฟะหัวยามะลูบีอินมิฮีฟีมาลิฮีเขาใช้ทรัพย์สมบัติของเขาด้วยกับความรู้ที่มีพี่น้องฟังให้ดีนะครับ ฟัวยาแมลูบีเอลมิฮีฟีมาลีเขาใช้ทรัพย์สมบัติของเขาด้วยกับความรู้ที่มีทําไมคนที่มีทรัพย์ต้องมีความรู้ถ้าเขามีทรัพย์แล้วไม่มีความรู้ท่านพี่น้องเคยดูข่าวไหมครับสามล้อถูกหวยคนที่ขายที่ดินได้รวยเพียงแค่หนึ่งปีหรือสองปีในความรวยของเขารวยไม่รู้ต่กี่ล้านแต่สุดท้ายเป็นยังไงครับท่านพี่น้องความรู้ที่เขามีอยู่นะมันไม่สามารถที่จะ ดำเนินหรือการใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องราวของทรัพย์สินไปได้ที่ว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เก็บทรัพย์สินเอามาไว้ผลสุดท้ายยุคเราเราเป็นคนที่เอามาขายแล้วก็ได้ราคาด้วยแต่สุดท้ายเราไม่มีความรู้ในการที่จะใช้ทรัพย์สินในการที่จะบริหารทรัพย์สินจะสุดท้ายเป็นไงครับเรามีเงินหรือมีทรัพย์สินได้ไม่นานทรัพย์สินมันก็หมดนบีจึงบอกว่าคนแรกที่อะลอสุบานตลาประทาน ริสกีให้คือให้ทั้งความรู้แล้วก็ให้ทั้งทรัพย์สินเขาจึงใช้ทรัพย์สินไปด้วยกับความรู้ที่เขามีถัดมาคนที่2องไฟยักูลูรอจูลุนคนที่2กล่าวขึ้นว่าเรา,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 าอาตานีอัลลอฮฺตะอาลามิสลามอาตาหุลลอฮุละอัมละอัมิลตุกามาอามีลาเขาบอกว่าเขาจะหากว่าอัลลอฮฺ س ุบฮานตละตาประทานให้กับฉันเหมือนกับที่อัลลอฮฺ س ุบฮานตละตาประทานให้กับเขาเนี่ย ประทานทรัพย์สินให้กับเขาประทานความรู้ให้กับเขาแล้วสุดท้ายเขาก็จะปฏิบัติจะกระทำเหมือนกับที่คนคนนั้นได้ปฏิบัตินบ,บีบอกว่าฟะฮูมาสิลอาจริสวาอุนสองคนนี้ได้ผลบุญได้รับการตอบแทนสวาอุนเหมือนกันเท่ากันเลยท่านพี่น้องครับได้เท่ากันอันเนื่องมาจากอะไรเพราะคนแรกใช้ใช้ทรัพย์ส,สินด้วยกับความรู้ที่เขามีคนที่สองเขาก็บอกว่าถ้าเขามีเหมือนกันเนี่ย เขาก็จะใช้ทรัพย์สินไปแบบที่เขามีความรู้ที่อัลลอฮุสุบานุตลาให้มามีคนสองคนได้ผล,ลบุญตอบแทนเหมือนกันในเรื่องราวที่เรียกว่าการตั้งเจตนาถัดมาคนที่สามอัลลอฮุวัลุยูลุนอัตาหุลลอฮุมาลันวลัมยุติฮีออลมันฟะฮุไยัคบิตุฟีมาลิฮีคนที่สามอัลลอฮุสุบานุตลาประทานประทานอะไรให้ประทานทรัพย์สินให้แต่ไม่ให้ความรู้สุดท้ายเลยเขาก็ใช้ ทรัพย์สินไปโดยปราศจากความรู้และคนที่สีก็เลยบอกว่าถ้าอัลสุฮาน์ตาลาประทานให้กับฉันเหมือนกับที่ประทานให้กับคนที่สามเนี่ยฉันจะใช้ทรัพย์สินเหมือนกับเขาเลยจะใช้แบบซุ้รุยซู้ได้อยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรออะเอาตังไปเรียกว่าใช้เงินแก้ปัญหาสุดท้ายแล้วครับท่านพี่น้องนบีมูฮัมมัดสอละล,ะลัลวะลฮิวะสัลัมบอกว่าฟะฮูมาฟิลววซรีสวาอุนเขาสองคนได้รับบาปเหมือนกันเลย คนแรกคนที่สามเขาบอกได้ทรัพย์สินมาแต่ไม่มีความรู้เขาจึงใช้เงินไปแบบสุรุยุรย้อไโดยไม่มีความรู้มันก็หมดเขาเรียกว่าอะไรผ่านเงินคนที่สี่เลยว่าเนี่ยถ้าได้มาอยากจะใช้แบบสุรุยุรย้อเหมือนกันเลย iPhone 12ออกซื้อด้วยเนี่ยสิบสามกำลังมาเนี่ยจ่อเลยจองรออันนี้เรียกว่าสุรุยุรย้อใช้เงินไม่เป็นเขาเรียกว่าทาตามแฟชั่นทุกอย่างแฟชั่นไหนมาอะไรมาเอาหมดเลยเพราะอะไรมีตังมีปัญหาเราอ้าวตังไปไม่ต้องคุยเยอะอ่ามีปัญหาเราอ้าวตังไป ท่านพี่น้องครับอันนี้เรียกว่าใช้เงินไปโดยไม่มีความรู้ฟาหูมาฟิลวิซรีสวะอุลนบีบอกว่าสองคนได้บาปเหมือนกันเลยเท่าๆกันเลยเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เรียกว่าหัวใจของเรามันจะขับเคลื่อนมันจะทําให้เรานั้นได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่เขามีจริงๆอ่ะแต่เราไม่มีอ่ะเราจะทําไงเราจะได้ผลบุญเหมือนกับเขาอ่ะเราก็เลยต้องขอดุอาศต่อละสุภา,า,าอัลตะลาวะยาลอ หากว่าฉันมีแบบเขาเอาลัละประทานในฉันเหมือนกับเขาเนี่ยฉันจะปฏิบัติเหมือนกับเขาเลยถ้าพี่น้องอยากได้บุญเหมือนใครล่ะไปดูเลยคนที่เขาปฏิบัติคนที่เขามีและเขาทําดีต่อลัะลกสบายนะท่านพี่น้องไปขอเหมือนกับเขาเลยแล้วเราก็จะได้ภาคผลตอบแทนเหมือนกับเขาจริงๆออีกะดิษหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องของเรานาบีบอกวา่าฟาหัวบีตะบุกมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่สงครามตะบุกนบีบอกวา่าอินนาบิลมาดีนะอักวามันมาก่อตอนาวาดิยนัน วลาวัติยานาเมาติอันยาเกือรอัลกุฟาร์วลาอัมฟักนานาฟักตันวลาอัอบัดนามมคมาสตุนนบีบอกว่านบีบอกว่าในสงครามตะบูกเนี่ยแทย้จริงที่เมืองมดีนาเนี่ยมีกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งที่เขาไม่ได้มาตกระกรรมลำบากเหมือนกับเราวลาวัติยานาเมาติอันยาเกือรอัลกุฟาร์ไม่ได้มาต่อสู้ประจันบานกับบรรดาพวก ปฏิเสธศรัทธาวลาอัมฟักนานาฟาะกและเขาก็ไม่ได้บริจาคเหมือนกับที่พวกเราบริจาควลาอัลซอบัตนามักมาซอและพวกเขาก็ไม่ได้ประสบความหิวกระหายเหมือนกับพวกเราอิลลาชารอกูนาฟิซาลิกวะหุมบิลมาดีนะนบีบอกว่าแต่พวกเขานั้นมีส่วนร่วมกับเราในเรื่องการทำสงครามไม่ว่าจะเรื่องการตุกรกรรมลำบากเรื่องการประจันบานกับศัตรูกับ บุคคลที่ปฏิเสธศรัทธาและเขาก็มีส่วนร่วมในการบริจาคเหมือนกับเรามีความหิวกระโโหวความหิวกระหายเหมือนกับเราทาั้งๆที่พวกเขาอยู่ที่ไหนวะหุมบินมาดีนะตัวพวกเขาอยู่ที่เมืองมาดีนะไม่ได้มาอยู่ที่สงครามหรือไม่ได้มีอยู่ที่ตะบุกกับเราฟะกีลาละหูไกฟะราลิกายารอซูลล่อมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงล่ะโอรอซูลเอย๋ยนบีบ,บอกว่าฟะกอละฮาบาสหูมุลอุซูโร เพราะพวกเขามีอุปสรรคเขาเลยมาไม่ได้ถ้ามีน้องดูให้ดีนะครับฟาฮา,าบาซาฮุมอัลออซรคือพวกเขามีอุปสรรคแสดงว่าก่อนที่เขาจะมีอุปสรรคในเขาตั้งใจในการที่จะมาทําสงครามร่วมกับนบีเขาต้องการที่จะออกมาสู่ส่อมอรอภูมิรบร่วมกับนบีเขาตั้งใจที่จะมาตกระกรรมลําบากในการทําสงครามกับท่านนาบีแต่สุดท้ายเลยอุโรอุปสรรค จึงเป็นเหตุกั้นเขาไม่ให้เขาพวกเขานั้นสามารถออกมาร่วมกับท่านนาบีได้แต่สุดท้ายใจของเขาเป้าหมายของเขาก็ยังอยากร่วมในการทําสงครามกับท่านนาบีฟาชารกูเบฮุสเนอเนียนบีบอกว่านั่นแหละที่พวกเขามีส่วนร่วมกับพวกเราอันเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นมีการตั้งเจตนาที่ดีก็คือตั้งเจตนาในการที่จะ มาทําสงครามร่วมกับท่านนาบีแต่สุดท้ายเลยพวกเขามีอุปสรรคนั่นเองท่านพี่น้องครับเขอาอธิบายอาธิบายอย่างนี้ครับท่านพี่น้องอัลมุสลิมูอซยาตะกีดูอันนลอามาลาอัลมูบาฮายันกอลิบูบฮฮุสเนอเนียต,ตออาตันพระบอกมุสลิมจะต้องเชื่อมั่นว่าแท้จริงงานที่เป็นที่อนุมัติยันกอลิบูมันสามารถที่จะเปลี่ยน เป็นการเชื่อฟังการปฏิบัติด้วยกับอะไรบบฮุสเนียะด้วยกับการตั้งเจตนาที่ดีซาตาอัจจรินวามาซูบาตินและเขานั้นก็จะได้รับผลตอบแทนและระดับผลบุญเที่รสัสบาลตาลาจะตอบแทนให้กับเขาท่านพี่น้องครับเวลาที่เรากินเวลาที่เราเดินเวลาที่เราดื่มทุกอิริยาบทอันนี้เรียกว่าอันอามาลาอัลมูบาฮะ เรียกว่าการงานที่เป็นที่อนุมัติที่อนุญ,ญาตจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ไม่มีผลไม่ใช่ว่ากินแล้วได้บุญไม่กินแล้วบาปไม่ใช่เป็นที่อนุมัติเราหิวเราอยากจะกินถ้าเรากินแล้วเราได้บุญไม่ใช่หรือเราถ้าไม่กินบาปไปให้หิวไม่ใช่เป็นที่อนุมัติที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกว่าเรียกว่าเป็นงานอันมุบาอนุมัตแต่จะได้บุญด้วยกับอะไรเบฮุสนอเนีย เนียดที่ดีคือเวลาเรากินเริ่มต้นด้วยการกล่าวบิสมิลลาทำเหมือนนบีนบีสอนอเนียดดีเป็นต่ออาเป็นการเชื่อฟังต่อเลาได้ผลบุญเริ่มต้นด้วยกับมือขวาเอามือขวาหยิบมือขวารับประทานไม่ใช่มือซ้ายใช้มือขวารับประทานได้ผลบุญเพราะเชื่อฟังปฏิบัติตามคําสอนของท่านนาบีค่อยๆกินกินของที่อยู่ข้างหน้าเราก่อนแล้วก็ค่อยเลือกไปกินของตรงอื่นอันนี้แหละครับ เป็นการปฏิบัติเป็นการกระทําด้วยกับการตั้งเจตนาที่ดีมันจึงเกิดเป็นผลการตอบแทนที่เอลสุพฮานตะลาจะตอบแทนให้แล้วก็ได้รับผลบุญต่อรัสุพฮานตะลาถัดมาอูอันนาตออาตาออซาคอลัตมินนียตินซซลิฮาตินตันกอริบูมะซิยาตันซาตาวิสรีอูอโกบาตินเขาบอกว่าแท้จริงการเชื่อฟังไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการบวชการสการ ฮัตอะไรทั้งหมดที่เรียกว่าเป็นการต่ออัดเป็นการปฏิบัติเชื่อฟังต่อลอสซาฮันตลาอิซาคอนล,ลัตมินนียตตนซอลิอตินเมื่อมันปาศจากการตั้งเจตนาที่ดีทันกอริบูมาซียตันมันจะเปลี่ยนเป็นการฝ่าฝืนทันทีท่านพี่น้องครับเราขึ้นละหมาดแต่เราไม่ได้เนียดเพื่ออ,อัลลอฮ์ปัสาจากการเนียดที่ดีเลยท่านพี่น้องครับการละหมาดของเราถือว่าเป็นการฝ่าฝืนต่อลอทันที เราะเราไม่ได้ทาเพื่ออเราแต่เป็นการทําเพื่อสิ่งอื่นไม่ใช่ทําเพื่ออเราเพราะฉะนั้นครับไม่ได้หมายความว่าการทําสิ่งที่เป็นตออาสสิ่งที่เชื่อฟังต่อเราแล้วไม่มีเจตนาแล้วจะได้ผลบุญไม่ใช่แต่ถ้าเกิดเราทําสิ่งที่เป็นตออาสและปัศจากการตั้งเจตนาที่ดีเขาบอกว่าตังกอริบูมาเสียตันมันจะเปลี่ยนเป็นมาเสียมันจะเปลี่ยนเป็นการฝา่ราฝืนต่อลอาทันทีาตาวิสรินวาอโกบตินและเขาก็จะได้รับ บาปและได้รับการลงโทษต,ต่อลรสุภาวตาลานี่คือเรื่องของหัวใจในการตั้งเจตนาและเป็นหัวใจที่มีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องเรื่องราวที่ผมบอกกับท่านพี่น้องว่าก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องราวของการมีมีมารยาทกับตัวเราเองเนี่ยเราต้องปลูกพื้นก่อนว่าสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เราการะทำเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากหัวใจหัวใจในการขับเคลื่อนเราต้องมีเป้าหมายเราต้องมีการตั้งเจตนาและเป้าหมายการตั้งเจตนามันต้องมี ในเรื่องราวของความบริสุทธิ์ใจมีเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาเพราะมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ผลงานนั้นได้ผลบุญหรือผลงานนั้นมันจะเกิดการลงโทษได้บาปต่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลานั่นเองท่านพี่น้องครับการมีมารยาทต,ต,ต่อตัวเองเนี่ยทำไมถึงเป็นเรื่องสําคัญทําไมถึงเป็นเรื่องที่มีความ <c oughs> ที่จะต้องปฏิบัติอย่างที่บอกกับท่านพี่น้องว่าอายะห์กุรานที่ผมยกให้กับท่านพี่น้องฟังในช่วงต้น หรือขะยดีสของท่านนาบีุมฮัมมัดส,สุลต่วะเลวะสัลลัมบ,บอกเอาไว้ก็คือเราจะต้องเริ่มต้นในการปฏิบัติหรือการคบค้าสมาคมกับใครกันแล้วแต่เริ่มต้นที่ตัวเราแต่ตัวเราดีเดี๋ยวคนอื่นจะทําดีกับเราแต่ถ้าเกิดตัวเราไม่ดีคนอื่นก็จะทําไม่ดีกับเราด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าเวลาคนที่มาคุยกับเราเนี่ยถ้าเขาคุยไปด่าไปเนี่ยให้มาพิจรารณาตัวเราเองก่อนเลยว่าเราเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดเราเป็นคนคุยไปด่าไปไม่แปลกเลยที่เขาคุยกับเราคุยไปด่าไป แต่ถ้าเกิดเขามาคุยพ่อกับเราเนี่ยท่านพี่น้องครับนั่นเรื่องแปตกทั้งๆที่เราคุยไปด่าไปเพราะคนที่คุยเพาะจะไม่คุยกับคนที่คุยไปด่าไปคุยไปเดี๋ยวสวนสัตว์มาเต็มเลยเนี่ยทำท่านพี่น้องใครจะคุยกับเราไม่มีใครคุยกับเราหรอกเพราะฉะนั้นครับเรื่องราวที่มุสลิมจะต้องเชื่อว่ายุมิโนอันมุสลิมูบิอันนาซาอาดาตาฮามุสลิมจะต้องเชื่อว่าแท้จริงความสุขที่เขาจะต้องพบเจอที่จะต้องได้รับนะ่มันมีอยู่ตลอดชีวิต ไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราไม่เราจนเราแย่เราบอกว่าหาความสุขไม่เจอท่านพี่น้องลองหาให้เจอจริงๆมีแต่เรามองในมุมลบอย่างเดียวว่าอ๋อหรอเราเนี่ยไม่มีตั้งแต่เกิดเราแย่มาตั้งแต่เกิดแต่เราลืมไปว่าแขนขาของเราเนี่ยยังปกติยังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ผมเล่าให้ท่านพี่น้องฟังแบบนี้ครับผมเป็นคนที่ไม่เคยนอนโรงพยาบาลมาเลยตั้งแต่เล็กจนโตนไม่เคย แต่มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยได้เขาเรียกอ,อะไรนะเอเลสุบานตลาทดสอบให้ไปนอนอยู่ที่โรงพยบาบาลเนี่ยห้าวันนึงหกวันมันสุดยอดเลยนะมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้และอีกอย่างนึงเป็นคนที่กลัวเข็มเห็นเข็มไม่ได้ทํานพีน้องครับมันมีประสบการณ์ในในยาวัยอะ่ะคือฉีดยาแล้หน้ามืดฉีดยาแลหน้ามืดแต่ครั้งเนี้ยอเลสุบานตลาทดสอบพยาบาลเจาะแขนผมน่ยสองข้าง เช้าเย็นเลยมาขอเจาะหนนะขอเจาะหนนะเพื่อจะเช็คว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายหรือเปล่าทําไมขาถึงบวมทําไมถึงมันติดเชือ้อเขาต้องการที่จะเอาเลือดไปเพาะเชือ้อเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่จะได้รักษาถูกเจาะเล่นเลยแล้วก็เข้าใจว่าไม่เป็นไรหรกแล้วก็ไอที่เข้าใจไอที่เจาะอะไรนะให้น้ําเกลีย่เจาะทีเดียวไม่ใช่ท่ามีน้องถ้าเกิดเจาะไปได้สักวันสองวัน แล้วถ้าเลือดถ้าน้ําเกลือมันไม่ลงอะ่ะหรือยามันไม่ลงเขาดึงออกแล้วก็เจาะใหม่สนุกเลยเจาะไปทาไมเจอเส้นเลือดเอาออกทิมใหม่เขาเรียกว่าอัลลัสบาลตลาดทดสอบแต่ถ้าเกิดนี่แหละครับเป็นการบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดร่างกายของเราปกติแม้ว่าเราจะจนแม้ว่าเราจะไม่มีแต่ดูว่าอัลลัสบาลตลาดยังประทานที่เรียกว่าร่างกายของเรายัางแข็งแรงอันนั้นแหละคือริซกีที่เรียกว่าสุดยอดแล้วท่านพี่น้องครับ เราไม่เจ็บไม่ไข้แต่คนที่มีบางคนเนี่ยหูยเขาเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องเราต้องดูตัวเราเองเราจะไปมองคนที่สูงกว่าดีกว่าเยอะกว่าท่านพี่น้องครับเราก็จะแย่แต่เราก็ต้องมองคนที่ด้อยกว่าแย่กว่าแล้วเราก็จะพบความสุขของเราอยู่ตลอดเวลาการพบความสุขที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าการมีมารยาทกับตัวเองก็คือการตัเด,ดีบิฮาเราจะต้องทําดีกับตัวเราเอง อวตารสกียะติฮาและเราจะต้องขัดเกาตัวของของเราเองอวตารทีริฮาและเราจะต้องชำระล้างตัวของเราเองหนึ่งทำดีกับตัวเองสองขัดเกาตัวเองสามชำระล้างตัวเองให้ปราศจากมลทินอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรทาทำสามอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยท่านพี่น้องครับเราจะพบความสุขเราจะพบความอิ่มเอมกับชีวิตที่อรัสบาละบาตะลาให้กับเรามาเช่นเดียวกัน เขาบอกว่ากามาอันนาชากออาหามานูตุนบิฟาซาดิฮาเขาบอกเช่นเดียวกันไอความทุกข์เนี่ยมันจะเกี่ยวพันไปด้วยกับสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสร้างความเสื่อมเสียกับตัวเราเองอะไรบ้างสร้างความเสื่อมเสียกับตัวเราเองท่านพี่น้องรู้ดีอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องแอบทําเขาเรียกอะไรสร้างความเสื่อมเสียกับตัวเราเองท่านพี่น้องเคยผ่านโรงเรียนที่ว่าโรงเรียนสามัญน,นะ คนที่จะรู้จักกันดีและรู้จักกันไวมากที่สุดจะไปรู้จักกันที่ห้องน้ําเพราะต้องแอบทําถ้าคนทําดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องแอบทําตรงไหนก็ได้แต่อะไรที่มันต้องแอบทําอันนั้นเรียกว่าฟาซาดเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียกับตัวเองวาตาวาตาเดซีอาทิฮาและสิ่งที่ทําให้ตัวของเราหมกมุ่นอยู่กับการทําความชั่ววคูบูซีฮาและสิ่งที่มันโสมมสกรปรกกับตัวเอง ท่านพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้สองอย่างหนึ่งความสุขที่เราประสบพบเจอมันเกิดขึ้นด้วยกับการทําดีกับตัวเราเองขัดเกลาตัวเราเองแล้วก็ชําระล้างตัวเราเองให้ปราศจากมนทินแต่สิ่งที่เป็นความทุกข์ท่านพี่น้องครับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับตัวเราเองสิ่งที่หมกมุ่นอยู่กับความผิดสิ่งที่ สก,กรปกโสมมกับตัวเองท่านมีน้องลองดูถ้าเกิดได้เวลาเรียนนะฮะดินะได้เวลาเรียนถ้าเกิดเราเดินเข้าห้องและนั่งเรียนเราจะนั่งเรียนแบบสบายแต่ถ้าเราโดดเรียนเราต้องไปอยู่ที่ไหนห้องน้ําต้องแอบบใครจะเดินผ่านเห็นหรือเปล่ากังวลเครียดตลอดทั้งชั่วโมงนั่นแหละแต่ถ้าเกิดนั่งเรียนเนี่ยเพอเผอแอบหลับได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าโดดเรียนเนี่ยต้องคอยระเวงคอยระวัง จะมีใครผ่านเปล่าครูจะผ่านเปล่าถ้าผ่านมาจะโดนตีหรือเปล่านั่นเขาเรียกว่าอะไรความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่โดนส่วนใหญ่มนุษย์ก็ชอบในการปฏิบัติท่านมาอายะอันกุรา่านที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกเอาไว้ครับท่านมีน้องครับที่เรียกว่าการมีมารยาทกับตัวเองคือกอดอัฟละฮะมันซักกาฮะอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกว่าแน่นอนผู้ที่ขัดเกลาตัวของเขาเอง เขาจะได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนใครก็แล้วแต่ที่ขัดเกลาตัวของเขาเองอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺสุบานตลายืนยันว่ากอดอัฟละหาแน่นอนเขาจะได้รับความสำเร็จเราอยากได้รับความสำเร็จไหมครับเราอยากได้รับชัยชนะไหมครับอยากได้รับความสำเร็จอยากได้รับความชัยชนะอยากได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุบานตลาต้องมีมารยาทกับตัวเองให้เกียรติตัวเองทำดีกับตัวเอง ถัดเกาตัวเองอยู่ตลอดเวลาท่านมาท่านนบีมูฮัมมัดอ้ายักุรอานอีกอายะหนึ่งในสุร์อัลอาสที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกว่าวัลอาสร็วในัลอินซานะลาฟีกุสอัลละดีนอามมนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักกิวะตะวาซาวบิลซาบริท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาเริ่มต้นด้วยกับการสาบานสาบานกับการเวลาสาบานในยามเย็น ถ้ามีน้องครับถ้าอัลลอฮฺสุบานตลาเริ่มต้นด้วยก,การสาบานนั่นหมายความว่าเรื่องนั้นคือเรื่องสําคัญและเราต้องดูเลยว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสาบานนั้นอัลลอฮฺจะพูดถึงเรื่องอะไรอัลลอฮฺสุบานตลาบอกถึงว่าอินนันอินซานะลาฟีโคสรินอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงมนุษย์อยู่ในสภาพที่ขาดทุนอัลลอฮฺสุบานตลายืนยันบอกให้กับเราได้รู้ว่าแท้จริงพวกเราทั้งหมดเลย อยู่ในสภาพที่ขาดทุนถ้าไม่ทําอะไรเลยนะถตฟาอิดอยู่อย่างเงี้ยมานั่งนอนน,อนต่อให้อยู่รับทานเถอะไม่ทําอะไรไม่ปฏิบัติไม่อะไรเลยคอสรุนขาดทุนแต่รสบานตัลาก็ยังอิสติดนะเว้นไว้แต่อิละละัลลิณอามานูเว้นไว้แต่ผู้ที่อีมานศรัทธาวะมิลุซาลีฮัดและคนที่ทําคุณงามความดีวัตวาซาบิลฮักวัตวาซาบิลซอบสั่งเสียสั่งใช้กัน ในเรื่องสัจธรรมความจริงแล้วก็เรื่องของความอดทนสี่เรื่องด้วยกันท่านพี่น้องครับการให้เกียรติหรือการมีมารยาทกับตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยกับการที่เรานั้นจะต้องเป็นคน إ ي มานเกิดขึ้นกับการที่เรานั้นจะต้องเป็นคนกระทําคุณงามความดีกล้าในการที่จะตักเตือนสั่งเสียกันในเรื่องสัจธรรมความจริงอันไหนจริงต้องกล้าในการที่จะบอกในการที่จะพูดแล้วก็ต้องบอกต้องพูดด้วยให้มีความอดทน ไม่มีหรอกครับเรื่องอะไรที่จะปฏิบัติเรื่องราวในการที่จะกระทําเนี่ยจะปราศจากการอดทนจะลุกขึ้นละหมาดหัดิตต้องอดทนไหมอดทนนะไม่ได้ได้เวลาละหมาดแล้วขาไปเองมีไหมไม่ม,มีต้องเลิเกเล่นเกมต้องเลิกเล่นเกมต้องเลิกดู Facebook ต้องเลิกเล่นอะไรเกี่ยวกับโซเชียลต้องเลิกอะไรสารพัดอดทนในการที่จะตัดหรือแม้กระทั่งเธอเธอเป็นแฟนเอาปะ่ะสมมติสมมติ แตเธอเป็นแฟนนะบ้านแล้วก็รอกำลังคำตอบจากทางนู้นมาอัลลอฮฺอักบัดอัลลอฮฺบัดฮะดิษเลือกอะไรจะรอคำตอบหรือว่าเอ,อวางโทรศัพท์ไปละหมาดมาชาเลลออ่ะอ,อ,อันนี้แหละครับคือวัดในการที่ว่าเรานั้นจะมีความอดทนไหมหรือว่าถ้าไปละหมาดแล้วก็เขาจะตอบว่าไงนะใจใจอยู่ไม่นิง่งเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องมนุษย์โดยธรรมชาติทำไมทำอะไรเลยขาดทุนแต่ถ้าเกิดเขา ไม่อยากขาดทุนต้องเริ่มต้นด้วยกับการ إ ي มานการศรัทธาแล้วก็ทําคุณงามความดีสั่งเสียสั่งใช้กันในเรื่องศธรรมความจริงแล้วก็ให้มีการอดทนนบีบอกว่ากุลลุกุมยัดโคโลอันจันนตาอิลลามันอาบานบีบอกว่ามนุษย์ทุกคนหรือพวกเจ้าทุกคนมีโอกาสยัดุโคโลอันจันนะที่จะได้เข้าสวรรค์อิลลามันอาบาเว้นแต่บุคคลที่ปฏิเสธไม่ยอมเข้า กอลูบรรดาซอบาก็ถามว่าวามันยาบายารอสุละละจะมีด้วยหรือใครที่ปฏิเสธไม่อยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นบีก็บอกว่ากอละมันอาตอนีดาคลันยันนาใครก็แล้วแต่ที่เขานั้นเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันดาครันยันนะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานตละวามันอซอนีและผู้ใดก็แล้วแต่ที่ฝ่าฝืนต่อฉันฟากอตอาบา นั่นแหละเขาปฏิเสธไม่ยอมเข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาว่าอะไรคือเหตุที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นฝา่าฝืนดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติหรือแนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสลล,ลัลวะสัลลัมเพราะถ้าเกิดเราไปฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีเราจะกลายเป็นคนฝากอดอาบาจะเป็นคนฝา่าฝืนหรือเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ยอม เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานิจาราท่านพี่น้องครับเรื่องราวที่จะทําให้เรานั้นมีมารยทกับตัวเองมีอยู่สี่อย่างด้วยกันกับเวลาที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าบอกหมดก็หมดถ้าบอกไม่หมดก็เป็นการติงเอาไว้หน่อยว่าเขาจะได้เจอผมมาอีกเขาเรียกวนะ่าวางแผนเอาไว้นาสมินนะเรื่องหรือแนวทาง ที่จะทําให้เรามีมารยาทกับตัวเองและก็เป็นการขัดเกลาชําระล้างตัวเองอัลคุตวาติอัตตาลิยาติมีหนทางแนวทางดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งอัตเตาบัตตคือการเตาบัตตัวการกลับเนื้อกับตัวต่ออัศมพธรรมตลาเขาบอกว่าการกลับเนื้อการกลับตัวคือวัลมูรอดูมินฮาอัตตาคอลลย อันซาอิริอัลซโนบีวัลมาซีเป้าหมายของการเตาบัตตัวการกลับเนื้อกลับตัวก็คือการทําให้ตัวของเขานั้นปัสจากหรือบริสุทธิ An ์อันซาอิริอัลูโนบีวัลมาซีจากการกระทําการปฏิบัติที่เป็นบาปหรือการฝ่าฝืนต่อละสุภามัตาลาจริงอยู่ครับท่านพีน้องนบีบอกว่าเราไม่สามารถที่จะ ไม่มีความผิดได้เราสามารถที่จะทําความผิดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เรานั้นชําระตัวของเราให้บริสุทธิ์ขัดเกลาตัวของเราให้บริสุทธิ์นั่นก็คือการเต่าบัตตัว,ตวเป้าหมายของการเตาบัตตัว,ตวก็คือทําตัวของเราให้บริสุทธิ์ปราศจากการกระทาความผิดและก็การฝ่าฝืนต่ออัุบามตลาวันนัตมเสียใจอลากุลิซัมเบนซาลิฟินต่อความผิด ทั้งหมดที่ผ่านมาหนึ่งเป้าหมายของมันก็ต้องทําให้ปราศจากความผิดคืออะไรที่ทํามาแล้วเราต้องเลิกหลังจากนั้นก็คือเราต้องเสียใจกับความผิดที่เราได้เคยปฏิบัติวัลอซมูอาัลาอาดามิอัลอาดาตีอีลาซัมบีและก็มีความตั้งใจที่จะไม่หวนกลับไปทํามันอีกอะไรที่เป็นความผิดเราเลิกไม่ปฏิบัติสองเสียใจสามตั้งใจที่จะ ไม่หวนกลับไปทำมันอีก <c oughs> หลักฐานหรืออายาญกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกเอาไว้อยู่ในสุรอตตฮรีมอายาที่แปดอัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกว่ายาอายุฮ์ละดีนาอามันูตูบูอิลลอฮิเตาบัตัตนนัสูฮาอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายตูบูอิลลอฮิเตาบัตัตนนัสูฮ่าเพื่อทั้งหลายจง เตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวไปสู่อรรถสุภาอัตลานะซูฮาแบบจริงๆแบบจังๆแบบที่เราไม่หวนจะกลับไปทํามันอีกนั่นเรียกว่าเตาบัตันนะซูฮาไม่ใช่ว่าเช้านี้ตาบัตตัวกลางวันทําผิดอีกเย็นมาตาบัตตัวกลางคืนทําผิดอีกอันนี้ไม่เรียกว่านะซูฮาแต่การเตาบัตตัวที่เป็นที่ต้องการหรือเป้าหมายในการตาบัตตัวจริงๆก็คือต้องเลิกจากความผิดที่เรานั้นกระทําจริงๆ แล้วก็มีความเสียใจกับความผิดที่เรานั้นเคยปฏิบัติมันไว้แล้วก็มีความตั้งใจว่าเราจะไม่หวนกลับไปทํามันอีกแม้จะมีโอกาสทําความผิดอีกก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราเลิกมาแล้วแล้วก็มีโอกาสในการทําความผิดโมสงสัยอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่นะมีโอกาสในการทําความผิดเราก็ต้องไม่หวนที่จะกลับไปทํามันอีกท่านมาในสุรออัลนูรอายาที่สาสิบเอ็ด Allah Subhanahu ะ a t บอกว่าวะตบูอิลลอฮิจามีอาออยุฮัลมุมินูนละอัลละกุมตุฟลิฮูน a l l า h s u b h a n a l l ลาบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงกับเนื้อกับตัวโดยพร้อมเพียงกันโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายละอัลละกุมตุฟลิฮูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความสําเร็จจะได้รับชัยชนะเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องอันนี้คือเรื่องราวที่ a ล l a h s u b h a n a l l ลาสั่งใช้ ให้กับพวกเรานั้นจะต้องกับเนื้อกับตัวเพราะจะเป็นเหตุที่ทําให้เรานั้นขัดเกลาตัวของเราเองให้มีความบริสุทธิ์และจะเป็นเหตุที่เรียกว่าเป็นการมีมารยาทกับตัวเราเองเมื่อเรามีมารยาทกับตัวเราเองเนี่ยท่านพี่น้องครับและเดี๋ยวคนอื่นก็จะให้เกียรติเราเองและเขาก็จะมีมารยาทกับตัวเราด้วยทันมาข้อที่สองท่านพี่น้องครับเรื่องของมุรอกบาเรื่องคอยสอดส่องคอยดูแล ท่าพีน้องครับเราต้องคอยสอ,สองคอยดูแลตัวเราเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติสิ่งที่เรากระทำอยู่ภายใต้การดูแลการสอสองของอัลลอฮฺสุบานตละลาอยู่ตลอดเวลาฮะดิษฮะดิษคิดว่าฮะดิษเข้าห้องน้ําไปไม่มีใครเห็นแล้วใช่ไหมสามารถทําอะไราก็ได้ใช่ไหมสามารถทําอะไราก็ได้ทุกอย่างเพราะไม่มีใครเห็นอัลสมินก็ไม่เห็นใครก็ไม่เห็นยิงบังฟ้ายิงแล้วใหญ่เลยมันคงไม่เปีนขึ้นมาดูสามารถทําอะไราได้หลายอย่างอิสระของเรา แต่ถ้าเกิดเราใช้คำว่าม ok ูรอกอบะในการสอส่องในการดูแลเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าจะมีผู้หนึ่งที่คอยเห็นเราคอยสอ,สองคอยดูแลเราตลอดเวลาใครอดีตที่เห็นเราตลอดแม้ว่าเราจะอยู่ในห้องน้ำอัลลอฮ์พระเจ้าของเราก็คืออัลลอฮ์สุบานตอัลลอฮ์สุบานตราจะมูรอกอบะจะคอยดูแลจะคอยสอ,สองเราอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ อาลมลมบิอัสรอริฮิริฮาอัลลอฮุบานตะลาจะเป็นผู้ที่รู้ในสิ่งที่เร้นลับในสิ่งที่ถูกปกปิดเอาไว้หะดีษจะทําอะไรกันแล้วแต่ปกปิดเอาไว้ฟาฮิดก็ไม่รู้ทํามาฟาอิดก็ไม่รู้แต่อลัลลอฮ์รู้แต่ถ้าเราใช้มุกออะไรนมุร,มกรอกะบ้าน,นี้เราจะไม่กล้าทําความผิดเพราะให้เข้าใจเลยว่าความลับไม่มีในโลกเพราะอัลลอฮุบานตะลาจะรู้เรื่องราวที่เป็นเรื่องเร้นลับรอกีบุนอัลอามาริฮาและอัลลอฮุบานตะลา จะคอยดูแลคอยสอดส่องการงานต่างๆก็ออิมุนอะไลาฮาอะลากุลลินับเซนบีมากรสาบัดและอัลลอฮฺสุบานตะลายังคงดูแลสอดส่องกับมนุษย์ทุกคนตามที่เขานั้นได้ปฏิบัติตามที่เขานั้นได้กระทําเอาไว้ทําอะไรไว้ทุกอย่างก้าวอัลลอฮฺสุบานตะลาเห็นหมดอัลลอฮฺสุบานตะลารู้หมดในสิ่งที่เรานั้นได้ปฏิบัติในสิ่งที่เรานั้นได้กระทํา ไอ้อันกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกกับเราให้พวกเรานั้นมีมุรอกะบะคอยดูแลสอดส่องทั้งตัวเราเองเพื่อที่เรานั้นจะได้รู้และก็อยู่ภายใต้การมุรอกะบะการดูแลสอดส่องของอัลลอฮ์สุบฮานตะลาอัลลอฮ์สุบฮานตะลากล่าวไว้ในอุสรอัลบอกรออายะที่สองร้อยสามสิบห้าอัลลอฮ์บอกว่าวะละมูอันนัลลอฮ์ให้ยาละมูม ah uh าฟีอัมฟุซิกุมฟะฮ์ザรูฮอัลลอฮ์สุบฮานตะลาบอกว่า พวกท่านทั้งหลายพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอนัลละฮหยาละมูอัลลอฮ์สุภาอตลลาทรงรู้ฟีอัมฟุสิกุมในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของพวกท่านฟาสารูฮูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงระวังมันไว้คิดอะไรตั้งเจตนาอะไรมีเป้าหมายอะไรในหัวใจของเราอัลลอฮ์สุฮาอตลลารู้หมดเพราะฉะนั้นครับผมถึงเริ่มต้นด้วยกับการที่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยกับหัวใจหัวใจของเราคิดอะไร หัวใจของเรามีเจตนาอะไรหัวใจของเรามีเป้าหมายอะไรอัลลอฮฺสุบานตาลาพิจารณาเริ่มต้นหรือสอดส่องดูแลเริ่มต้นที่อยู่หัวใจของพวกเราท่านมาในสุรอนนิสาอายะที่หนึ่งอัลลอฮฺสุบานตาลาบอกว่าอินนัลลอฮกานาอะลัยกุมมอโกีบาแต่จริงอัลลอฮฺสุบานตาลานั้นจะเป็นผู้ที่คอยดูแลสอดส่องพวกเจ้าอยู่ตลอดเวลาหมายความว่า เราจะทําอะไรเราจะปฏิบัติอะไรเัลัสนุสบานตาลตาจะคอยดูแลคอยสอดส่องการปฏิบัติของเราเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันในการปฏิบัติในการการะทําของพวกเราในวันกียรมาเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถามว่าฟาอทดทาอะไรฟายิดจะบอกว่าเปล่าครับเพราะถ้าจะเห็นว่านั่งคุยอยู่แอบกินขนมใต้ห้องเรียนฟายิดจะบอกป๋อครับเต็มปากเลยแต่เปล่าอันนี้แหละธรรมชาติของมนุษย์เัลัสนุสบานตาลาจะคอยสอดส่องจะคอยดูแล ทุกอิริยาบถการย่างก้าวของเขาจะเป็นหลักฐานยืนยันให้กับตัวเขาเองในการที่จะไปอะไรนะถูกสอบสวนในวันกิยา์มาท่านมาวะเกาในสุรยูนุสอายาที่61สิบเอ็ดอัลลอฮุบานตะลาบอกว่าวะมาตะกูนูฟีชะนินวะมาตะลูมินฮูมินมกุรอานินวาลาตามลูน่ามินอมามลินอิลลากุนนะอะไลกุมชูฮูดาอิศตูฟีดูนะฟีฮีอัลลอฮุบฮานตะลาบอกวา่าพวกเจ้า จะไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานหนึ่งงานใดหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดและจะไม่ถือว่าพวกเจ้านั้นได้อ่านอัลกุรอานและจะไม่ถือว่าพวกเจ้านั้นได้ปฏิบัติเว้นแต่อิลลากุณนนาอะไลากุ้มชูดาเว้นแต่เราจะเป็นพยานยืนยันให้กับพวกท่านอิตูฟีดูนะฟีในขณะที่พวกท่านง่วนอยู่ในเรื่องนั้นๆหรือกระทำอยู่ในเรื่องนั้น อัุบาลตะลากำลังบอกว่าไอการที่เราปฏิบัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการบวชอากาศหรือการอ่านกุรอานหรือการทำดีใดๆก็แล้วแต่อัุบานตะลาบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือการกระทำหรือการอ่านเว้นแต่รัุบานตะลาจะยืนยันนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปฏิบัติอัลุบานตะลาทรงเห็นทรงดูทรงพิจารณาเราอยู่ตลอดเวลาฮะดนที่ของท่านนาบีอธิบายอย่างนี้ครับในเรื่องของเอกราน นบีบอกว่าอันตาบุดัลลอฮะกอันนักตรอหูฟอินลัมตะกุนตรอหูฟอินนาหูยารอกาการเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮาน์ตลานั้นกอันนักตรอหูให้เหมือนว่าท่านนั้นเห็นอัลลอฮ์ฟอินลัมตะกุนตรอหูแต่ความเป็นจริงเนี่ยท่านไม่เห็นอัลลอฮ์หรอกฟอินนาหูยารอกาแต่แท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นเห็นการกระทำของอัลลอฮ์สุบฮาน์ตลาอยู่ตอนนะแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮาน์ตลาเห็นการกระทำ ของพวกเราอยู่ตลอดเวลาผมเปรียบให้กับพี่น้องฟังแบบนี้ครับสมมตุติเราเข้าร้านสะดวกซื้อถ้าร้านสะดวกซื้อไม่มีกล้องวงจรปิดบางคนเขาก็บอกว่าสามารถขโมยได้เพราะไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเกิดมีกล้องวงจรปิดส่องมาเขาก็บอกว่าเขาไม่กล้าขโมยแล้วเพราะมันมีกล้องในการที่จะจับได้ว่าใครขโมยอันนั้นเหมือนกันครับท่านพี่น้องให้เราคิดให้เราเข้าใจ แบบนี้เสมอว่าอัลลอฮฺสุบะฮฺตารตาทรงเห็นเราเหมือนกับกล้องวงจรปิดที่คอยติดตัวติดตามเราอยู่ตลอดเวลาเราจะไปอยู่ที่ไหนอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาเห็นเราอยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาทรงมองทรงเห็นการกระทําของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นครับเมื่อเรารู้แบบนี้เราทราบแบบนี้เราจะไม่กล้าทําความผิดโดยทันทีเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องเรื่องของการมีมารยาทต่อต่อตัวเราเองที่ได้ในวันนี้ก็คือสองข้อ อิชาลในครั้งต่อไปก็คงจะมาต่อกันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ก็สรุปให้กันบน้องว่าการปฏิบัติหรือการกระทาอะไรก็แล้วแต่เราต้องเริ่มต้นด้วยกับหัวใจของเราหัวใจของเราต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพื่อเอาสุภาพตะลามันถึงจะเป็นผลงานในการปฏิบัติในการกระทําของเราและสิ่งที่ได้รับจากอัลกุรอานที่เป็นมารยาในการดําเนินชีวิตของเราก็คือเราจะต้องมีมารยาทกับตัวของเราเองเราจะต้องคอยดูแลสอดส่องตัวของเราเองเริ่มต้นโดยการขัดเกาวตัวของเราเอง แล้วก็ชำระล้างตัวของเราเองให้มีความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาสองข้อที่ได้รับผลทางในการที่มีมารยาทกับตัวเ,เองก็คือการตบัตตัวกับเนื้อกับตัวต่วตออัลลสุบานตะลาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เรื่องของการมุรอกาบะคอยสอดส่องตัวเราเองเพื่อที่ให้ตัวของเรานั้นอยู่ภายใต้มุรอกาบะของอัลลอฮฺสุบานตะลานั่นเองนะครับจากลาการท่านพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับอินชาอัลลอฮฺบับบิลัยตาฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรราะมะตุลลอฮฺ